วันนี้เราจะไปไหนจะมารับแม่ผัวไปฉีดวัคซีนเข็ม3นัดเอาไว้แล้วมัวแต่รดน้ำต้นไม้อยู่ไม่ได้กระตือรือร้นใดๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไปแล้วนัด10โมงปึ๊บพร้อมไหมพร้อมไหมทำนี่เลยพร้อมเปล่าพร้อมจะไปไหนพร้อมจะไปฉีดยาค่ะฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่เข็มที่3ค่ะเข็มที่3เป็นไรไฟเซอร์บูสต์เข็มบูสต์ไฟเซอร์เข็ม3ไม่ออกแล้วเข็ม3ไม่ได้เข็ม3โอเคเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนนะไปเมึงไม่ขับรถออกไปล็อกบ้านทำไมนี่โควิดก็ไม่ได้ไปสังสรรค์กันนะมันหาทางขึ้นอ่ะนะถุงร้อยถุงร้อย50ถุงร้อย30น้องแม่
ป็นไงเป็นไงแม่ฉีดแล้วเป็นไงมั่งไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเขาฉีดเก่งไม่รู้ไม่เจ็บเลยเหมือนมดจิ้มเลยนะมดจิ้มเลยมดกัดคุณหมอฉีดเก่งเขาบอกว่าถ้าทานพาราด้วยนะคะไปถึงเนี่ยเข็มนี้พี่ฉีดคือยี่ห้ออะไรไฟเซอร์จะได้คนอื่นเขารู้เรื่องเชิญชวนให้คนวัยเก่ามาฉีดวัคซีนหน่อยมากันเยอะมาฉีดวัคซีนกันเยอะนะคะจะได้ปลอดภัยวัยที่ว่าคิดว่าสาวน้อยอะค่ะมาฉีดกันเยอะๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะใช่ไหมคะจะได้เป็นพลังลูกสาวลูกสาวเพราะว่าเราก็70กว่าแล้วค่ะแต่ว่านี่ก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะจิตใจวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยคืนนี้รู้ผล ไม่มีคนสองเข็มมาแล้วก็ไม่เป็นไรสบายสบายจิ๊บตอนนี้รับฝากเก่งขณะนี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะเรามารีวิวพาแม่ผัวมาฉีดวัคซีนเข็ม3เข็ม2เข็มแรกคือแอสตราเข็มที่3เข็มนี้ก็คือไฟเซอร์แม่อายุ73ปีแล้วเป็นใบเก่านะเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องแล้วคืนนี้ก็นอนแข็งคนแข็งน้องมดนอน3คืนระบบการจัดการดีมากนะคะรวดเร็วก็คือลงทะเบียนแล้วก็เขาเรียกอะไรโชว์ใบนัดโชว์แอปอ่ะโชว์แอปแล้วก็ไปฉีดถ้าเสร็จเลยก็จะมาตามช่องพอพี่วัดตรงนั้นที่วัดเลยทำอะไรก็ทำแล้วก็ฉีดแล้วก็รับรอดูการเดี๋ยวรอดูอาการ30นาทีนะคะเข็ม3นะเข็ม3ส่วนเข็ม4ก็คือto be continue ตอนนี้เป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่เรานั่งรอดูอาการนะครับปึ๊บขอบคุณครับสักนิดนึงภายในความไม่สะดวกค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มสามแล้วนะแม่ก็วิ่งได้เลยไหนวิ่งสิ
แต่คนอื่นเขาฉีดแล้วก็วิ่งได้นะใช่แม่โยนไม้เท้าทิ้งเลยแล้ววิ่งทำไมจะวิ่งอ่ะแม่ต้องฉีดซีโนแวคอันนี้รับไฟเซอร์มาอันนี้รับไฟเซอร์ก็ยังวิ่งไม่ค่อยได้อยู่แค่นี้เหนื่อยแค่เหนื่อยใจเขาไม่มีรถเข็นให้อ่ะไม่เป็นไรเขาเอาเก็บไว้เออถ้าเดินไหวก็เดินเองจะออกกำลังกายเออจะได้ออกกำลังกายแย่แม่กระเท้าเข้าไปก่อนมากันเยอะมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะจะได้ปลอดภัยโดยที่ว่าสาวน้อยอะค่ะมาฉีดกันเยอะๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะใช่ไหมคะจะได้เป็นพลังลูกสาวจะได้เป็นพลังลูกสาวเพราะว่าเราก็70กว่าแล้วค่ะแต่ว่านี่ก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะจิตใจวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยคืนนี้รู้ผล